บางคนก็อยู่ดีๆก็เอาทำไมสื่อถึงไปเจาะแต่พวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะฮะยังไงเพราะคนสมัยนี้มันไม่ชอบเรื่องดีๆมันชอบเรื่องไม่ดีฮะถ้าเรื่องดีๆมันไม่ฟังไม่ดูหรอกครับฮะถ้าคนยิงกันถล่ม5ศพปาดคอฮะชำแหละศพครับโอ้ยดูกันเยอะฮะเข้าใจมั้ยแต่ไอ้เรื่องดีๆที่จะมีประโยชน์มีปัญญาศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญานะไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวขออนุญาตเบรกครับมีแล้วครับท่านก่อนนี้มันไม่มีบัดนี้นาทีนี้มันมีแล้วนะมีอยู่ตลอดแหละอยู่แล้วนี่นั่งพูดตรงนี้คือมีอยู่แล้วครับเชิญครับมันมีอยู่ตลอดนะโลกนี้ไม่เคยว่างจากสิ่งพวกนี้หรอกไม่เคยว่างนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่บุคคลนั้นจะแสวงหาฮะว่าเราแสวงหาอะไรกันแน่จำไว้โลกนี้ไม่มีอะไรมากหรอกที่มันวุ่นวายเนี่ยมันมีอยู่สองประการครับหนึ่งไปหลงรักสองไปหลงเกลียดอยู่อย่างเงี้ยรวมลงมาแล้วก็หลงความคิดตัวเองทั้งนั้นแหละถูกครับฮะจำไว้เหมือนเขาบอกว่าจิตไม่ใช่ความคิดนะหลวงตาว่าจิตมันคืออะไรอ่ะฮะขออนุญาตครับส่วนความเห็นของผมเนาะลุงหงอกันแล้วกันผมใช้คำพูดคำนี้มาตลอดเวลาครับความว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาย้ำไม่มีแสงสว่างใดๆเทียบเท่าปัญญาเพราะปัญญาพุทธะกับชาวโลกนี้วิเศษสุดแล้วครับท่านในเมื่องั้นจิตก็เป็นถ้าจิตอย่างลุงหมอกบอกจิตเป็นปัญญาอย่างเงี้ยใช่ไหมจิตมันก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยเพราะจิตมันก็โง่ด้วยบางคนครับครับทั้งนั้นจิตมันก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างและจิตมันก็ไม่มีครับเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่อ่ะครับฮะครับแล้วเราทำไมให้มันมีอ่ะก็ต้องใช้สมมติภาษามาแจกแจงในเมื่อมันเป็นสมมติก็เราก็ต้องรู้ไม่ใช่จิตครับเอาพระพุทธเจ้าว่าร่างกายเราประกอบด้วยขันห้าไม่ใช่เหรอไหนละจิตฮะไหนละสติร่างกายมีแค่ขันห้าไม่ใช่เหรอพระพุทธเจ้าย่อเหลือรูปกับนามไม่ใช่เหรอขันห้าเนี่ยครับอ้าวไหนละแสดงว่าสี่ขันนี่ก็คือจิตสมมติว่าจิตก็ได้เอาฮะได้ขออนุญาตครับเพิ่มเติมขันห้ารูปเวทนาสังขารวิญญาณเขาว่าวิญญาณตรงนี้ผมขยายความมาสองรูปแบบครับท่านรูปแบบที่หนึ่งก็มาจากขันห้าวิญญาณตัวนี้นะฮะที่เรียกว่าพลังงานเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็วิญญาณที่สองมาจากปฏิจจสมุปบาทตัวเริ่มต้นก็คืออวิชชาต่อมาก็สังขารต่อมาวิญญาณวิญญาณตัวนี้เป็นตัวที่พันธะไม่บริสุทธิ์ครับท่านผมก็แยกให้กรุณาวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นในภาษาธรรมจริงๆสำหรับหลวงตานะวิญญาณตัวเนี้ยที่มันเป็นคำว่าวิญญาณเนี่ยญาณะเนาะญาณก็แปลว่ารู้ที่ว่ามันเป็นวิญญาณนี่หลวงตาว่ามันถูกปรุงแต่งขึ้นมาเป็นถ้ามันไม่มีวิญญาณมันมีแต่ญาณมีแต่ญาณะมันก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าวิญญาณดับไงครับฮะแยกระหว่างวิญญาณกับญาณออกมาญาณนี่แปลว่ารู้รู้ซื่อรู้แบบบริสุทธิ์ฮะจริงไหมเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยระดับพระอรหันต์ท่านดับแล้วท่านถึงไม่เกิดเพราะท่านไม่มีวิญญาณมีแต่ญาณไม่มีวิญญาณครับญาณนะเหมือนอริยะอริแปลว่าอะไรข้าศึกศัตรูยะแปลว่ารู้ครับอริยะก็แปลว่ารู้ข้าศึกรู้ศัตรูรู้แห่งทุกข์ไงครับรู้ข้าศึกศัตรูอยู่ในตัวของมึงเองนั่นแหละนั่นแหละคำว่าอริยะฮะมันก็เป็นเพียงชื่อครับแม้แต่คำว่าอนาคามีอย่างนี้แปลว่าไม่กลับมามันไม่ได้มีความหมายระยะอะไรเลยอรหันต์กะอย่างเงี้ย
แปลว่าผู้ห่างออกจากกิเลสห่างออกจากโลกห่างจากออกจากอารมณ์แล้วยังมีคนเข้าไปเป็นอีกเหรอครับเหมือนความยากในการเกิดของคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคนก็จะคิดว่ามึงเกิดออกมาคนเกิดแม้เป็นเด็กแล้วก็เป็นสาวเป็นแก่เจ็บไข้ป่วยตายอย่างเงี้ยคนนั่นแหละตายนั่นคือคนเกิดแก่เจ็บตายแต่ภาษาธรรมไม่ใช่การเกิดภาษาธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับไม่มีคนเกิดครับเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทครับฮะไม่ต้องไปไล่อวิชชาไล่โอเคเวทนาในสติปัฏฐาน4เวทนาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมีภพชรามรณะถ้าไม่มีอุปาทานระบบปฏิจจสมุปบาทก็ขาดเองอวิชชาก็ดับเองถูกครับชัดเจนครับพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสังขตะหรือนิพพานไม่ปรุงแต่งตัวปรุงนี่แหละคืออุปาทานฮะถ้าไม่ปรุงก็ไม่มีภพชาติมรณะมรณะมรณะจำไว้ไม่ใช่ว่าการกินการอยากได้การมีรถมีนู่นมีนี่เนี่ยเป็นพวกกิเลสนะความอยากมีต่างหากที่เป็นกิเลสครับเหมือนมึงกินข้าวเนี่ยฮะมึงไม่ได้มีกิเลสนะเพราะความมึงอยากต่างหากล่ะ มันเกิดก่อนฮะจริงไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ไปไล่แต่ชื่อมันครับมันจะจบเป็นหรือฮะพระพุทธเจ้าเดินอยู่เนี่ยองคุลิมาลไล่ฟันอยู่ทำไมท่านบอกท่านหยุดทั้งที่ท่านเดินอยู่เนี่ยท่านพระพุทธเจ้าก็โกหกสิขออนุญาตองคุลิมาลจับพุทธองค์นะส่วนทางผมบอกว่าพุทธะคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาทุกขณะพระองค์เนี่ยจะมีคือพระองค์มีตาเป็นทิพย์ไปมองรูปได้ทั้งหมดรอบเลยนะฮะก็ไปเห็นอีตาคนหนึ่งก็ไปรู้กำลังวิ่งอะไรต่างๆสารพัดนั่นแหละครับนั่นผมเรียกว่าพุทธปฏิหารนะตรงนั้นทำไมถึงฟันไม่ตกก็ไปฟันเงาอ่ะเออไม่ไล่ไม่ทันอ่ะนี่จะพูดถึงเรื่องว่าไอ้หิงสกะหรือองคุลิมาลมันรู้ธรรมเพราะคำว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทั้งที่ท่านเดินอยู่องคุลิมาลก็เลยเอะไงก็เลยมองเข้ามาหยุดอะไรล่ะเอะเดินอยู่หยุดคิดนี่แหละหยุดมโนกรรมนี่แหละเพราะในระหว่างนั้นคิดกูจะต้องเอาหนึ่งนิ้วสุดท้ายให้ได้เว้ยให้ได้เว้ยเข้าใจไหมมาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดไม่ได้ก็ไม่มีทางเราก็จะแสวงหาไปเรื่อยๆแม้แต่ความคิดจะมาถามหลวงตาเมื่อคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฮะให้รู้ทันทีว่านั่นแหละคือความคิดความสงสัยของมึงเองพอรู้ปุ๊บอย่างเงี้ยมึงก็ไม่มีคำถามละฉันจึงบอกสิ้นสงสัยไงเมื่อมึงคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมึงรู้ทันทีเฮ้ยตัวความคิดนี่แหละคือตัวสงสัยท่านถึงบอกว่าหายสงสัยสิ้นสงสัยก็สิ้นคิดนี่ไงจบเมื่อไหร่เริ่มคิดเมื่อนั้นเริ่มไม่จริงแล้วมึงเชื่อกูไหมเริ่มโกหกตัวเองอีกแล้วฮะแล้วมันจะไปหาที่ไหนล่ะมึงจะไปหาพระอรหันต์ที่วัดไหนล่ะถ้ำไหนล่ะมึงหาผิดที่ฮะงั้นจะบอกเลยรู้กายนะรู้กายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมฮะดูลมนี่แหละเห็นจิตดูความคิดเห็นกายคือลมกายะแปลว่าลมหายใจเข้าหายใจออกกายสติไหมซึ่งสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องไปรู้ชื่อธรรมะสักชื่อเลยก็ได้รู้ไปทำไม
หมดรู้ไม่ใช่รู้หมดครับแม้จากความรู้ก็สักแต่ว่ารู้บางคนถึงขั้นบอกพระอรหันต์ไม่ฝันใช่ท่านพูดถูกถูกมากพระอรหันต์ไม่ฝันเพราะฝันท่านก็สักแต่ว่าฝันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้ท่านก็เลยกูก็เลยเรียกว่าหมดรู้ก็แล้วกันไม่ใช่รู้หมดครับมันไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วเอาละแค่นี้พอ กูขี้เกียจพูด